สวัสดีครับนี่ไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับอันนี้คือกฎขั้นรุนแรงของน้ำส้มขวัญไม้เป็นยาฆ่าหญ้านี่เครื่องอุปกรณ์ผลิตมีบ้านหลังเดียวสามารถผลิตยาฆ่าหญ้าผลิตทานนะครับสร้างรายได้เอาต้นหญ้ามาต้นหญ้าเหล่านี้นี่มาดูนะครับนี่สิ่งเหล่านี้ทำเป็นคาร์บอนนะครับทำเป็นคาร์บอนเสร็จนี่นะครับเอามาทำตีให้ละเอียดเนี่ยคาร์บอนที่ได้นะครับนี่คาร์บอนที่ได้มาดูต่อไปนะครับอันนี้คือถังผสมใส่สารเหนียวไปนิดนึงนะครับอันนี้คือเครื่องอัดถ่านอันนี้อาจจากใบไผ่นะครับโอ้ไฟแรงนะครับไฟแรงมากนะครับท่านที่มาชมศูนย์เรียนรู้ที่ศูนย์มัสบัด3แผ่นดินท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านดูผมจะพาชมดินน้ำลมไฟสะอาดผมอยากให้ท่านที่มีกำลังเปิดศูนย์ทุกตำบล นะครับผมจะให้ตำบลละ1แห่งนี่ดูนะฮะมีการมาเพาะเห็ดนะครับขายอุปกรณ์มากมายนะครับฝนไม่ตกท่านสามารถช่วยชาวบ้านไม่ให้เดือดร้อนทั้งตำบลฝนไม่ตก2เดือนพืชไม่มีอะไรเสียหายแม้แต่ต้นข้าวต้นข้าวโพดหรือปลูกมันก็แล้วแต่เราใช้นาโนเทคโนโลยีให้ท่านดูนะครับท่านโทรเข้ามา1ขวด600บาทส่งถึงที่ทั่วไทยท่านจะเร่งต้นก็ใช้สูตรตัว N นะเร่งดอกตัว P อันนี้อาจจะมีเสียงนกหูหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำไมถึงนกหูนะครับอันนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนตกจากไร่ละ600ฉีดไปเหลือไร่ละ60บาทนะครับอันนี้3วันทานได้3วันทานได้นะครับเสียงเอ็นโอ้โหหน่อยนะครับอันนี้ถังแล้วถ้าดินท่านป่วยถ้าปลูกมันแล้วป่วยก็ใช้หมอมันปลูกยางแล้วยางเป็นหน้าตายนึ่งน้ำยางน้อยก็ใช้หมอยางปาล์มกระเทยใช้หมอปาล์มผลไม้ไม่อร่อยทุเรียนไม่อร่อยส่งน่องไม่ได้ก็ใช้หมอผลไม้นะครับอันนี้ก็พวกปลูกพืชผักแล้วถูกนอนกินโรคเชื้อโรคทำลายใช้หมอพืชผักพืชไร่ปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตไม่ถึง30ตันใช้หมออ้อยท่านซื้อกระสอบเดียวปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อยนะครับท่านไปลองกระสอบเดียวใช้ดีค่อยว่ากันอย่าซื้อเยอะๆไม่แนะนำจะทำให้ท่าน1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับเอาไปดูเทคโนโลยีของที่ศูนย์มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ผมใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มาทำพลังงานเห็นไหมครับนี่ท่านดูนี่ไม่ใช่แก๊สนะครับแต่เป็นซินแก๊สผมทำใช้ถ่านจากไผ่มาเป็นพลังงานนี่นะครับมาดูนะครับพลังงานท่านลองดูมาดูทั้งนี้นี่นี่แก๊สซินแก๊สเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังทำปั่นไฟปั่นไฟให้ท่านใช้มาดูทางนี้นี่พวกช่างเขากำลังลุมกันอยู่มาดูฝั่งนี้นี่สูบน้ำใช้สูบน้ำจากถ่านจากแก๊สสูบน้ำโดยใช้ถ่านไม้ไผ่มาสูบน้ำเข้านามาที่นี่ครบวงจรนี่นะครับดูดน้ำมาแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าถังน้ำแรงมากนะครับแล้วมาดูต่อไปที่นี่เรียนรู้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่เห็นไหมครับเราเลี้ยงปลาเราให้ออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์เรามีทุกขนาดนะครับมีถึงขั้นโรงงานเลยนะครับมาดูนะครับจะทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆที่นี่เป็นระบบพลังงานสะอาดท่านมาดูนะเลี้ยงปลานี่นะครับท่านสามารถที่จะนี่เห็นไหมปลาเนี่ยนี่ไม่กี่วันเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเม็ด20คูณเม็ด20นะครับน้ำเนี่ยใสตลอดเพราะเรามีเครื่องกรองนะครับอันนี้มืดหน่อยนะครับจะให้ท่านมาดูเครื่องสีข้าวนะครับครบวงจรไม่มีโรงสีท่านก็สีข้าวกินได้นะครับท่านดูเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพราะอะไรใช้ส
ีข้าวจากพลังงานถ่านใช่ไหมครับพลังงานแสงอาทิตย์ได้พลังงานแก๊สจากถ่านก็ได้นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มแล้วเทใส่ไปเรื่อยๆนะท่านมาดูทางนี้ท่านดูดิครับอันนี้ไม่ใช่ถังแก๊สนะครับมาดูนะครับดูรอบๆเห็นไหมครับนะดูข้างล่างไม่ใช่แก๊สนะครับอันนี้ถ่านล้วนๆถ่านล้วนๆนี่อันนี้ใส่ถ่านได้25โลนี่คือเครื่องปั่นไฟนะครับต่อมาดูเครื่องสีข้าวต่อท่านมาที่นี่มาครบเลยเห็นไหมครับนะข้าวที่สีออกมาอันนี้คือข้าวแดงนะครับข้าวแดงต่อไปจะมีเครื่องใช้มือหมุนเอาข้าวแดงเห็นไหมครับดูนะฮะท่านเนี่ยลงทุนเครื่องเดียวท่านปลูกข้าว5ไร่ท่านจะเป็นข้าวกล้องก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับศูนย์เรียนรู้เรามีให้ทุกอย่างนะครับนะทางนี้ก็จะเป็นเข้ากล้อง2ระบบครับระบบเข้าสารได้เข้ากล้องได้นะครับแต่ต้องผ่านเครื่องร่อนนิดหน่อยเวลานั่นร่อนเอาแค่ดูนะครับมาดูทางนี้อันนี้ระบบอบใช้แก๊สอบยังร้อนอยู่นี่ระบบอบเห็นไอไหมครับนี่กำลังอบอยู่นะครับอบหน่อไม้หน่อไม้ต่อไปเป็นสินค้าส่งไปได้หลายประเทศนะครับอร่อยเหนียวแล้วก็อบเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยโปรตีนสูงกว่าเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวสูงกว่าเยอะนะครับอร่อยเนี่ยเห็นไหมครับท่านดูอันนี้ไปหลายรอบแล้ว 25% โปรตีนนะครับถึง 27% นะครับอันนี้ให้ท่านดูเพราะเห็ดทั้งเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็ดอันนี้ตู้ที่กำลังเข้าเห็ดหลากหลายเห็ดอันนี้คล้ายๆว่าเห็ดมันหมดอายุแล้วนะครับอันนี้ก็คือชั้นว่างที่กำลังเตรียมนะครับเห็ดปลอดสารพิษอันนี้คือคั้นน้ำอ้อยท่านเองอ้อยยานะครับชุดหนึ่งก็ไม่ถึง10,000 บาทนะครับแล้วท่านลองดูลูกหลานท่านชีวิตลูกหลานท่านไปกินพวกน้ำอัดลมทำลายสุขภาพพวกท่านก็เหมือนกันกินอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับผมว่าสูญเสียมหาศาลนะครับเกี่ยวกับแค่30 บาทรักษาทั่วโลกทุกอย่างเป็นภัยหมดแล้วสมัยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเรื่องเพราะเห็ดที่เป็นเห็ดฟ้าประทานที่สามารถทานแทนเนื้อสัตว์ได้โปรตีน 27% สูงถึง 27-28เนื้อไก่19เนื้อหมูประมาณ20เนื้อวัวประมาณ23โปรตีนผมมีถั่วฟ้าประทาน25โปรตีนนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาอยากได้ให้ผมส่งเขาเนี่ยปีละ100,000 ตันผมไม่มีปัญญานะครับอย่าลืมนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้อันนี้คือโรงงานปุ๋ยนะครับนี่มีอะไรบ้างเดินมาดูเลยครับท่านต้องการเตาอย่างนี้ตั้งโรงงานลงทุนแค่ 2,000 บาทส่งทั่วไทยแต่นอกนี้ท่านต้องไปซื้อเองนะครับหรือสั่งที่นี่ก็ได้เรามีถุงขาวขนาด50กิโลแต่บรรจุคาร์บอนได้แค่25กิโลมีจักรเย็บกระสอบนะครับมีตาชั่งท่านตั้งโรงงานแค่นี้แหละครับลงทุนไม่เยอะนะครับวันเดียวทุนคืนแล้วหลังจากผลิตเสร็จมาตั้งไว้ขายนะครับตั้งขายนี่ผลิตแป๊บเดียวนะครับแล้ววัตถุดิบจากไหนมาดูตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือใบอ้อยผมทำไร่อ้อยด้วยอันนี้คือสวนปาล์มทำน้ำสวนปาล์มด้วยอันนี้คือใบยางผมทำสวนยางด้วยไอ้นี่นาข้าวผมก็ทำนาข้าวด้วยนะครับอันนี้สวนผลไม้ของผมสารพัดใบลำไยทุเรียนเงาะนี่เอามาทำปุ๋ยหมดเลยนะครับส่วนทางนี้นี่นาข้าวนะครับเมื่อเช้าสั่งเด็กไปตัดหญ้าริมถนนคือสวนใครลกเนี่ยเรายินดีไปตัดให้ฟรีนะครับนี่นะครับมาตัดแล้วมาใส่กระสอบพวกนี้คือปุ๋ยชั้น1มาใส่กระสอบเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่คือปุ๋ยชั้น1ครับเข้าใจนะครับอ้าวคลิปนี้สวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ